รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาเลจิน่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันเสาร์บ่ายๆแบบนี้นะคะเจอกับรถเมนแน่นอนในรายการ One Day Special ค่ะรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวชิมชิวแล้วก็รับดีลเด็ดๆซึ่งวันนี้เรามีดีลเด็ดๆมาแจกคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะถ้าวันนี้คุณผู้ชมอยากจะเที่ยวแบบรถเมย์รับดีลเด็ดแบบรถเมย์เนี่ยนะคะง่ายมากๆเพียงแค่ร่วมสนุกกับเราในรายการนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยรถเมย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างไปดูเลยค่ะตอนนี้นะคะรถเมย์อยู่ในย่านอารีค่ะต้องบอกว่าย่านนี้เนี่ยมีร้านอาหารเยอะคาเฟ่เยอะมากจริงๆแต่ก็ยังมีแบบเป็น creative space สามารถมาทำงานเวิร์กช็อปสร้างงาน DIY เป็นของตัวเองเป็นของใช้เก๋ๆได้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Made Here on Earth ค่ะสถานที่นี้เรานัดคุณ F เอาไว้แล้วนะคะไปข้างในกันดีกว่าคุณ F สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเข้ามาในนี้เหมือนแบบว่าเราจะต้องแบบมีการปฏิบัติการทำอะไรสักอย่างเออใช่จริงๆด้วยถามที่มาที่ไปของที่นี่ซะหน่อยค่ะในนี้จะมีแบบว่ามีห้องเวิร์กช็อปอะไรมากมายทีเดียวคอนเซปต์ที่มาที่ไปเกิดที่นี่มาได้ยังไงคะมันเริ่มมาจากเราทำงานออกแบบก่อนหน้าเนี่ยครับเรียนแล้วทำงานออกแบบแล้วก็ในเวลาว่างเราก็มีการทำนู่นทำนี่ที่เป็นแบบงาน DIY อยู่ที่บ้านแต่ว่ามันก็เริ่มมีข้อจำกัดเช่นพื้นที่ไม่พอเครื่องมือไม่ครบหรือว่าเสียงดังฝุ่นอะไรเงี้ยครับมันก็ทำงานได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆจริงถ้าเราอยากทำมากกว่านี้มันก็เลยเอ๊ะมันต้องยังไงดีก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเออถ้ามันมีสถานที่ที่รองรับตรงนี้ได้ให้ยืมเครื่องมือหรือมีพื้นที่ที่ทำหรือแม้กระทั่งเป็นที่ที่รวมของคนที่ชอบเรื่องพวกนี้มันก็น่าจะแบบสนุกเป็นกิจกรรมอีกอย่างนึงก็เลยทำขึ้นมากี่ปีแล้วคะที่นี่ปีนี้ปีที่4ครับโอ้ปีที่4แล้วเนาะ คือเข้ามาในนี้เนี่ยสามารถทำกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรได้บ้างชั้นล่างรอบๆเราก็จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้งานไม้หมดเลยพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของใช้ที่มีวัสดุงานไม้เป็นวัสดุไม้เป็นหลักถ้าอย่างเงี้ยเวลาเรามาทำราคาคิดกันยังไงคะก็จะคิดเป็นชั่วโมงเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นจากกี่ชั่วโมง10ชั่วโมงโอ้ไม่มีเป็น1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงอ่ะมันจะแบบมันแค่ยังไม่ได้ซันได้ใส่ไม้เลยค่ะอะไรอย่างงี้คืองานประเภทนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมีวิธีการมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่ามันจะเพลินไปกับไอ้ที่เราต้องทำอ่ะเพราะสุดท้ายมันจะได้ของที่เราอยากจะได้10ชั่วโมงนี่เท่าไหร่เริ่มต้นบอกราคาได้ไหมถ้ามีเทรนเนอร์ก็ 3,500 บาทถ้าไม่มีเทรนเนอร์คือรู้จักเครื่องมือคุณเป็นช่างคุณทำเป็นแค่เข้ามาใช้สถานที่ก็10ชั่วโมง 1,000 บาทเห็นพี่ฝั่งนู้นกำลังนั่งทำอยู่แอบเดินไปดูได้ไหมแอบเดินไปดูเนาะอันนี้คือทำอะไรคะอันนี้ก็เป็นงานสั่งทำเหมือนกันอันนี้ก็คืออยู่ขั้นตอนเก็บงานทำได้ทุกอย่างมาที่นี่ไม้เขามีให้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมไม้ตั้งแต่มาตัวเปล่าๆเป็นโจทย์มาแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตนอกจากห้องนี้จริงๆมีเวิร์กช็อปอื่นอีกไหมคะมีชั้น2จะเป็นเกี่ยวกับงานหนังลองทำกระเป๋าหนังแล้วกันไม่ยากแล้วก็สุดท้ายจะไปใช้ได้จริงด้วยได้เลยไปค่ะไปค่ะใช่แล้วครับใช่ค่ะสามนี่นะครับให้พี่อันสอนทำเดี๋ยวฝากไว้กับพี่อันเลยได้กระเป๋าใช่ค่ะเป็นกระเป๋าหนังใช่สะพายข้างน่ารักรถไม่ทำรถไม่ได้กลับบ้านเปล่าอ่ะได้ค่ะต้องถามก่อนนะเอ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอคุณแอฟนะขอตัวไปคาเฟ่กันได้เลยขอบคุณครับผมมาอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมีอะไรบ้างคะคัตเตอร์นะคะไม้บรรทัดแล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อต่างๆค้อนค่ะคือมาทำที่นี่ก็จะง่ายหน่อยเพราะอุปกรณ์ครบมาแต่ตัวไม่ต้องแห
ช่หนังหนึ่งที่นี่เขามีหมดละใช่ค่ะนี่ก็เลือกมาเราสามารถที่จะมาเลือกสีหนังอะไรเองทุกอย่างได้หมดเลยได้ค่ะก็มีตัวอย่างหนังอยู่ด้านหลังสามารถเลือกได้ได้หนังมาแล้วอันนี้เป็นงานมือทั้งหมดต้องวัดขนาดชิ้นงานที่เราต้องการจะใช้กรีดเบาๆก่อนนะกรีดซ้ำไปเรื่อยๆถ้ากรีดทีเดียวเลยมันอาจจะพลาดได้อ๋อโอเคสุดเลยนะสุดเลยค่ะไปให้สุดเลยค่ะได้แล้วได้มาเป็นหนึ่งชิ้นงานแบบนี้คือเหมือนเป็นวงเวียนสมัยก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับงานช่างนี่หรอนี่หรอใช่ค่ะกรีดไปเลยค่ะมันทำให้หนังเป็นรอยเหมือนเป็นไกด์เส้นของเราสองข้างสองข้างค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ่อมต่อค่ะพี่อันนี้เรียกซ่อมนะคะซ่อมตัวนี้จะตอกแล้วแบบมันจะเกิดรูเลยทำยังไงเอ่ยขาหลังจิ้มกับขอบหนังตอกได้เลยค่ะน่าจะกระเด็นออกมาแล้วถ้ามันไม่ทะลุพี่ซ้ำได้อ๋อเป็นแบบนี้แล้วก็ซ้ำไปเรื่อยๆปั๊บโหมันใหญ่เล็กไม่เท่ากันเลยทีนี้อารมณ์แรงมากก็ใหญ่มากหน่อยเดี๋ยวมันก็จะได้ใช่ไหมได้แล้วสวยงามนะคะค่ะพี่อันนี้หนูตอกแล้วก็ตัดมาให้พี่เรียบร้อยเพราะว่าดูทรงแล้ววันนี้พี่ไม่น่าจะเสร็จนะนี่ค่ะพี่ต่างมาทำแล้วไงต่อโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเย็บตรงปลายกระเป๋าก่อนให้มันเป็นทรงอย่างนี้มีก้นกระเป๋าใช่โอเคเย็บนี่คือใช้ได้กับใช้ได้กับเข็มเป็นได้โพลีเอสเตอร์มันจะเหนียวโอเคได้1เส้นใช้เข็ม2เล่มดึงมันขึ้นมาได้แล้วแล้วปลายร้อยเข้ารู1ปลายเชือกขึ้นมาแล้วก็กระตุกตัวมันอึ๊บอ๋อวิธีการล็อกใช่มันจะแบบแน่นมากโอเคเอาทากาวล็อกไปเลยคือนอกจากการเย็บแล้วคือเราจะต้องทากาวลงไปด้วยใช่โอเคเสร็จแล้วพร้อมทำไงต่อคะรอแห้งค่ะแป๊บนึงมาทำไงต่อแปะประกบกันง่ายๆแล้วก็เช็ครูให้มันตรงคลิปหนีบไว้ต้องเย็บแล้วมางั้นเย็บเลยทิ่มแล้วก็ดึงออกพร้อมกันปล่อยเชือกเอาเข็มอันหลังทิ่มสวนกลับมาแล้วก็ดึงให้แน่นๆมันเรียกวิธีการเย็บว่าอะไรคะ traditional stitch ครับเป็นวิธีการเย็บที่ไม่เหมือนจักรมันจะแข็งแรงกว่ามันเราเย็บเป็นเครื่องหมาย infinity ก็คือจะแข็งแรงใช่เพราะว่าเราสามารถคุมน้ำหนักในการดึงได้ให้มันแน่นได้อย่างเงี้ยอันนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บงานต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสอดกลับเข้าไปทางนี้ใช่ดึงฝั่งนี้กลับไปเย็บกลับมาเสร็จแล้วค่ะตัดแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยโอเคมันโดนความร้อนมันจะโปะรูตรงนั้นไว้เสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเริ่มประกอบอันนี้ทากาวเหมือนเดิมจิ้มกับรูแรกเราก็ดึงนี่นะใช่ค่ะต้องดึงกระตุกไปทางนี้กระตุกเข้ามาข้างในนี้ใช่ๆแล้วก็ลนไฟเลยค่ะได้ไหมเนี่ยได้ได้เสร็จแล้วใส่สายค่ะโอเคอุ้ยเสร็จแล้วน่ารักนี่กระเป๋าใส่เงินอันนี้ใส่กระเป๋าไปเลยนี่เป็นงานของตัวเองเลเซอร์ชื่อพี่เมย์ได้นะเลเซอร์ชื่อลงไปตรงนี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เป็นแบรนด์ตัวเองเลิศถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากจะมาทำติดต่อมาได้ที่ไหนบ้างคะก็โทรมาที่ก็ได้ที่เบอร์0959295925ค่ะคุณ
ไม่ได้อยากทำงานเวิร์กช็อปที่นี่มีคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูว่าหน้าตาจะกิ๊บเก๋ขนาดไหนค่ะฝากร้านกับวันเดย์สเปเชียลวันนี้นะคะร้านแรกที่ขอมาเลยก็คือร้าน Brownie Homemade นะคะเนื้อหนึบนุ่มหวานน้อยไม่ใช้สารกันบูดใช้เนยสดปราศจากไขมันทรานส์มีให้เลือกกันถึง4หน้าเลยนะคะมีทั้งออริจินอลแมคคาเดเมียอัลมอนด์ทุเรียนอัลมอนด์แล้วก็มะพร้าวอัลมอนด์ค่ะสามารถสั่งได้ที่ Facebook ได้เลยค่ะร้านที่2ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการทำความสะอาดการถูบ้านเนี่ยนะคะต้องร้านนี้เลยผลิตภัณฑ์น้ำยาถูพื้นบ้านตะไคร้หอมไล่แมลงยุงสกัดจากธรรมชาติคุณสมบัติเนี่ยเขาใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติซึ่งมีกลิ่นตะไคร้หอมเพียงแค่ผสมน้ำแล้วก็ใช้ทำความสะอาดในบริเวณที่ต้องการง่ายมากๆเลยสามารถติดต่อได้เลยตามช่องทางที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมคะใครก็แล้วแต่อยากจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านกันเข้ามาเยอะๆนะคะสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องทาราจิน่าก่อนค่ะสวยมากกระเป๋าเก๋ๆก็คือทำได้ที่สำคัญที่นี่นอกจากจะมีห้องเวิร์กช็อปต่างๆแล้วคือเข้ามามีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่อยู่ข้างๆกันเข้ามาตกใจเวลาเห็นคำว่าสติแบบอะไรอ่ะสติแฮงคราฟคอฟฟี่ถามชื่อก่อนเลยทำไมต้องชื่อสติตอนที่ยังทำงานประจำเสาร์อาทิตย์เราก็ขายกาแฟอยู่ที่สตูดิโอเพื่อนตรงเมื่อก่อนอยู่ตรงสันทพ่อเสือทีนี้พอทำคนเดียวทุกอย่างร้านเล็กๆมันก็ค่อนข้างวุ่นวายเอาไว้ให้เตือนสติตัวเองว่าทำงานก็ต้องมีสติมันจะได้ไม่พลาดแล้วร้านนู้นปิดไปแล้วก็ขยับก็คือมาเปิดที่นี่เลยโอ้ดูดีนะต่อมาทานอาหารทานข้าวหรือมาทำกิจกรรมหรือมาเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวก็ย้ายกันได้คือมาที่เดียวจะได้ทำทุกอย่างได้เลยทีนี้มาดูเรื่องของอาหารกันบ้างค่ะที่นี่มีทั้งอาหารแบบกินอิ่มเลยหนักๆก็ได้หรือว่าจะเป็นขนมก็ได้ทานเล่นก็ได้อันนี้ของคาวมาเลยค่ะจัดเต็มมีอะไรบ้างคะวันนี้ก็นี่เป็นอาหารเช้าก็มีเอ็กเบเนดิกเป็นสปินาชเนาะสปินาชมาโอเคอันนี้เป็นอิ่มขึ้นมาหน่อยก็เป็นพาสต้าครับอันนี้เป็นอาราบิก้าเนื้อปูครับโอ้อันนี้เหมือนซอสมะเขือเทศนะมะเขือเทศอมเปรี้ยวมีเปรี้ยวมีเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมีเปรี้ยวมีเผ็ดแล้วอันนี้เป็นแล้วก็อันนี้เป็นของว่างก็ได้เป็นทานเสริมกับเป็นจานกลางก็ได้หอยแมลงภู่ซอสไวน์ขาวครับก็เสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมส่วนใหญ่ที่นี่เป็นอาหารสไตล์แบบฝรั่งเหรอคะครับเป็นฝรั่งหน่อยเนาะรสชาติมันจะแบบไม่แย่งกับเครื่องดื่มมากลองอันนี้เอ็กเบเนดิกต์นี่มันต้องกินอย่างนี้ด้วยนะเยิ้มๆเงี้ยแอบเห็นด้วยว่าเขามีของเล่นมาใหม่อะไรอ่ะเกลือกับพริกไทยครับเผื่ออ๋อเผื่อใช้นี่ดูถ้วยใส่เกลือกับพริกไทยก่อนน่ารักใช่ไหมนี่ทำในเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยอ๋อรอทำที่นี่ ขอสักนิดนึงก็แค่พริกไทยเป็นกดข้างบนครับอันนี้ก็เป็นมาจากของขายในร้านอันนี้เหรอแต่ไอตัวฐานอ่ะตัวฐานเราก็ทำที่นี่โอ้ยตายแล้วน่ารักจังเลยอ่ะเปรี้ยวๆอะไรอ่ะไอตัวนี้เป็นฮอลแลนด์เบสอร่อยอร่อยเวิร์กเลยอันนี้เวิร์กเลยอาหารเช้าของเราแฮปปี้เลยอ่ะต่ออันนี้พาสต้าอันนี้ก็หอมนะคุณผู้ชมเปรี้ยวๆเบาๆเพราะว่าเขาใส่เป็นมะเขือเทศเป็นซอสมะเขือเทศลงไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอลองหน่อยนี่เลยว้าวอันนี้นัวมากหอยใหญ่ตัวซอสไวน์ขาวเขาแบบว่านัวๆหอมๆอันนี้ของคาวเรียบร้อยไปต่อที่ของหวานได้เลยเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนนะจ๊ะได้ครับต้องตัดด้วยของหวานชนิดนึงนะคะที่นี่ต้องบอกว่ามีขนมหวานด้วยมีเครื่องดื่มมากมายครับวันนี้ก็จะเลือกตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านตัวนี้จะเป็นกาแฟแบบเดอร์ตี้พาร์ทที่เป็นนมจะเป็นนมกับครีมที่จะข้นหน่อยส่วนช็อตกาแฟจะใช้เฮาส์เบนแล้วก็มีน้ำขิงสดกับน้ำตาลอ้อยแพร์ลิงกับเลมอนบิสกิต
ทานคู่กับกาแฟทานคู่กันใช่ถ้าเป็นไม่ใช่กาแฟก็จะมี2ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตกับซอสส้มเชคให้มันเย็นมีไอศกรีมเบอร์เบิร์นวานิลากับเอาเปลือกส้มที่ได้มาเคี่ยวกับน้ำตาลเป็นท็อปปี้เปลือกส้มก็จะมีขมๆนิดๆอะไรเงี้ยครับหอมมากค่ะก็เลยชื่อบิทเทอร์ออเรนจ์ชื่อว่าเป็นอะไรนะคะเยลลี่ส้มครับว้าวเยลลี่ส้มด้วยอันนี้ดีอันนี้จะเป็นแบบเครื่องดื่มกับขนมกึ่งๆรวมกันเยลลี่ส้มมีไอศกรีมแล้วก็หอมช็อกโกแลตต้องติดเปลือกส้มไปด้วยช็อกโกแลตกลิ่นส้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็ชาสกัดเย็นเบลนด์กับผลไม้อบแห้งชาดำแล้วก็เอาไปแช่กับน้ำเย็น1วันแล้วก็ไปไนโตรเจนอินฟิวส์เข้าไปในชาจริงจังมากทีเดียวก็จะเป็นชาไนโตรครับหอมได้เท็กเจอร์แบบนุ่มๆหน่อยไม่หวานมากไม่หวานเลยแหละหอมๆหอมๆส่วนตัวขนมเป็นคาเนเล่เพิ่งทำมีกลิ่นแบบน้ำตาลที่มันเป็นคาราเมลไลซ์แซมแต่ไม่ไหม้หน่อยมันก็หนึบ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 มีกลิ่นข้างนอกมันจะขมๆนิดๆแต่ไม่มากค่ะแล้วก็ทานกับไอศกรีมวานิลาก็จะพอดีดีอีกอันนี้เป็นคุกกี้ป่ะคะอันนี้เป็นคุกกี้ครับคุกกี้ชิ้นใหญ่แล้วก็เครื่องแน่นใส่หลายอย่างมากอะอัลมอนด์อัลมอนด์แล้วก็อัลมอนด์แล้วก็ช็อกโกแลตชิพอร่อยอร่อยนะคะใครชอบงานแบบนี้ชอบทำกิจกรรมต่างๆมีสถานที่ให้นั่งชิลๆเก๋ๆชมบรรยากาศมีต้นมังต้นไม้แนะนำซะหน่อยว่าอยู่ตรงไหนบ้างเปิดกี่โมงคุณผู้ชมจะได้มาถูกสาขาอารีอยู่ตรงข้ามกรมประชาสัมพันธ์เปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง2ทุ่มครับถึง2ทุ่มนะวันนี้ขอบคุณคุณ F มากๆนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีส่วนคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันแล้วก็แขกรับเชิญคนพิเศษของเรารออยู่แล้วจะเป็นใครสักครู่เดียวค่ะ